สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีอาหารเช้าแบบง่ายๆมาฝากนะคะเพื่อนๆคงยังจำโดนัทไก่ของเราได้อยู่นะวันนี้เราจะมาทำเป็นไส้ของเบอร์เกอร์ค่ะแล้วก็เราจะเพิ่มหอมทอดเข้าไปด้วยนะคะเป็นหอมใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่แล้วก็เอามาชุบแป้งชุบเกล็ดขนมปังเอาไปทอดเพื่อที่จะเพิ่มความกรุบกรอบให้กับเบอร์เกอร์ของเราด้วยค่ะวันนี้เราจะทำไม่เยอะนะคะเพราะว่าจะทำเบอร์เกอร์แค่4ชิ้นเท่านั้นหน้าตาก็จะได้เป็นประมาณนี้ละค่ะรวมทั้งผักต่างๆแล้วก็ขนมปังด้วยค่ะเรามาทอดหอมใหญ่ที่เราทำเอาไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะหอมใหญ่ของเราสูตรนี้เนี่ยเราทำแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกรอบไม่นานเท่าไหร่นะคะทำแล้วก็ต้องกินเลยค่ะแต่ก็อร่อยค่ะมีความหวานของหอมหัวใหญ่นะคะเป็นความหวานตามธรรมชาติของเขาค่ะเราจะทอดหอมหัวใหญ่ชุบแป้งให้ครบหมดเลยนะคะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้แหละค่ะกินเปล่าๆก็อร่อยส่วนอันนี้ก็จะเป็นโดนัทไก่ที่เราทอดเพิ่มนะคะขนมปังของเราวันนี้จะเป็นขนมปังแบบยาวๆค่ะพอดีซื้อมาไม่ได้ซื้อขนมปังเบอร์เกอร์แบบกลมๆเนาะเสร็จแล้วเราก็จะรองด้วยน้ำสลัดค่ะเป็นน้ำสลัดงาแล้วก็ใส่ผักตามที่เรามีที่เราชอบเลยค่ะจะเป็นเคลเป็นกรีนคอร์สหรืออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ประกอบทุกอย่างที่เราทำเอาไว้ให้ครบถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมใหญ่ทอดมะเขือเทศแล้วก็โดนัทไก่ที่เราทำเอาไว้ค่ะจากนั้นก็ราดซอสวันนี้ก็เพิ่มความจี๊ดจ๊าดด้วยซอสพริกศรีราชานะคะแต่ถ้าเป็นเด็กๆ ก็ไม่ต้องค่ะซอสของเราในวันนี้ก็จะใส่ทั้งซอสมะเขือเทศมายองเนสหมดเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำสลัดที่เราเตรียมไว้แล้วล่ะค่ะอาหารเช้าของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนพร้อมรับประทานแล้วขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการรับชมคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ